ที่เมืองตองจีรัชฉานของเมียนมามีรายงานนะคะว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงได้ยิงสังหารผู้ชุมนุมเสียชีวิตเพิ่มถึง4คนด้วยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเราได้เห็นการประท้วงเงียบวันนี้ผู้ชุมนุมกลับลงท้องถนนอีกครั้งในหลายเมืองเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะเราได้เห็นภาพกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในนครย่างกุ้งมีการนำเอาดอกไม้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านความรุนแรงจากการปราบปรามผู้ประท้วงของทางกองทัพเมียนมาในขณะที่เมืองอื่นๆนอกเหนือจากย่างกุ้งก็เริ่มเห็นผู้ประท้วงกลับมาประท้วงกันอีกครั้งรวมไปถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่รวมตัวกันประท้วงในเมืองมันดาเลเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีส่วนในเมืองทวายค่ะก็มีกลุ่มนักศึกษาออกมาประท้วงร่วมกันกับกลุ่ม LGBT พร้อมธงของพรรค NLD แล้วก็รูปของนางซูจีด้วยขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ากองกำลังความมั่นคงได้ยิงใส่ผู้ประท้วงในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม4คนในเมืองตองจีเมืองเอกของรัชฉานทางตอนกลางของเมียนมาและรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมในเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็น286คนแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมาต้องจับตาดูการสู้รบอย่างหนักระหว่างทหารของเมียนมากับทหารของกองทัพเอกราชคชินซึ่งก็ไม่ห่างจากสำนักงานใหญ่ขององค์กรเอกราชคชินในเมืองไหลจารัฐคชินภายหลังจากที่กองทัพคชินสามารถเอาชนะกองทัพเมียนมาเข้ายึดฐานทหารและอาวุธพร้อมทั้งจับทหารเมียนมาเป็นเฉลยได้โดยล่าสุดนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรกลุ่มบริษัทในเครือยักษ์ใหญ่2บริษัทได้แก่บริษัท Myanmar Economic Corporation และบริษัท Myanmar Economic Holdings ซึ่งมีบริษัทในเครืออย่างน้อยนับ100บริษัทที่ครอบครองผลประโยชน์อยู่ภายหลังจากที่กองทัพเมียนมาซึ่งนำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลได้ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงต้านรัฐประหารนับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันค่ะถ้าไปดูท่าทีของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในคำสั่งพิเศษตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2564เปิดทางให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อคณะรัฐบาลทหารของเมียนมารวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆที่คณะรัฐบาลทหารถือครองอยู่ในสหรัฐโดยคำสั่งดังกล่าวทำให้สหรัฐได้อายัดเงินสำรอง 1,000 ล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางเมียนมาที่ฝากเอาไว้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐสาขานิวยอร์กซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมามีความพยายามจะไปถอนเงินจำนวนนี้ภายหลังจากที่ก่อการรัฐประหารด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ